ล่าสุดคุณนุ้งอิงก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับในฐานะหัวหน้าพรรคว่ามีการเรียกประชุมเป็นครั้งแรกแล้วคุณนุ้งอิงเนี่ยก็ได้ชี้แจงทางด้านการบริหารพรรคนะครับว่าได้เดินสายพบปะพูดคุยกับภาคส่วนต่างๆในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งคุณนุ้งอิงเนี่ยก็ได้บอกเลยว่าตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งตัวเองก็ได้พบทูตหลายประเทศทั้งเกาหลีทั้งสหรัฐแล้วก็ตัวแทนสหประชาชาตินะครับมีหลายประเทศที่สนใจประเด็นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นี่ที่ผมพูดเรื่องเมื่อกี้ทางเกาหลีเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยทำได้ดีมากนะครับมีการจัดเกาหลี Creative Content Agency นะครับอันนี้ดีทำแบบเกาหลีก็ดีเกาหลีเขาสนับสนุนกันจริงๆอ่ะใช่สร้างหนังเขาจะเรื่อง8,000,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะผมอยากให้มาสนับสนุนอย่างน้อยแบบว่าพูดแล้วมันก็ต้องสนับสนุนจริงๆเพราะต้องเตเขายังไม่เห็นไงต้องเตเขาพูดไปก็คือพูดในลักษณะแบบว่าอยากไม่ใช่มาถ่ายแต่รูปนะขอให้สนับสนุนจริงๆซอฟต์พาวเวอร์ผมต้องขอพูดตรงๆว่าซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยคือมีกระแสแล้วรัฐบาลถึงเข้าไปเกื้อหนุนแต่ของเกาหลีไม่ใช่ของเกาหลีคือเขาผลักดันตั้งแต่สร้างเลยให้ตั้งแต่ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเหมือนพี่โฮสจะสร้างหนังเนี่ยเขาจะมาซับเลยพี่โฮสสร้างหนังเรื่องนี้นะเขาลงทุนให้อันนี้คือของประเทศเกาหลีแล้วจะถ่ายตรงไหนก็ได้นะเกาหลีฉันเคยไปถ่ายหนังที่เกาหลีแล้วขออนุญาตถ่ายตรงไหนก็ได้เขาไม่ห้ามเลยถ่ายซอฟต์พาวเวอร์ของจริงหน้าอะไรเขาให้หมดนะก็ก่อนหน้านั้นก็มีคำถามจากชาวเน็ตด้วยว่าเพื่อไทยเข้าใจคำว่าซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงหรือเปล่าใช่อันนี้ชาวติดเขาถามนะฉันไม่ได้ถามนะแต่ฉันมาเป็นเขาถามกระบอกเสียงแทนครับอุ๋งอิงบอกในที่ประชุมแล้วนะคะนะว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นเหมือนอำนาจละมุนหน้าละมุนเหรออำนาจละมุนนะไม่ต้องการใช้อาวุธหรืออะไรที่รุนแรงเพื่อชนะใจหรือเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมนั้นๆอันนี้มันพูดลึกๆคนเข้าใจยากยกตัวอย่างเช่นช็อกมินช็อกมินไม่เกี่ยวอะไรไม่ทราบครับช็อกมินเป็นซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ในประเทศหรือเปล่าเพราะว่าพอเขาสั่งช็อกมินมากินคนไอ้ตามร้านขายพวกเครื่องชงต่างๆเนี่ยก็จะเอาซอฟไอ้ช็อกมิ้นมาเป็นเครื่องดื่มที่ขายดีจริงเหรอแต่ต่างประเทศไม่รู้ไงแต่ซอฟต์พาวเวอร์นี่มันต้องทั่วโลกป่ะมันต้องทั่วโลกไงนะครับนี่เขายกตัวอย่างพอเกิดความนิยมช็อกมิ้นก็ขายดีขึ้นนะแต่อันนั้นก็ช็อกมิ้น MOU ป่ะเป็นวัฒนธรรมฉันพูดฉันไม่ได้ว่าอะไรฉันเห็นมัน MOU หนังฉันมันเอาช็อกมิ้นมาเป็นโปสเตอร์จริงเหรอเป็นวัฒนธรรมที่ถูกโอบรัดโดยคนในประเทศแต่นี่เป็นภาพแค่ภาพเล็กนะเขาบอกอย่างนี้ซอฟต์พาวเวอร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นต้องผลักดันให้ไปในระดับโลกโดยมีอุตสาหกรรม11สาขาที่แถลงไว้ก็คือเทศกาลหนังสือภาพยนตร์เกมซีรีส์เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ของจริงต้องไปแบบนี้ไม่ใช่แต่มันต้องสนับสนุนจริงจริงต้องมีทุนให้ใช่ถูกต้องถ้าทางที่ดีนะเรียกต้องเตเข้าไปคุยแล้วบอกคุณเอาไป100 ล้านเดี๋ยวคุณเอาไปสร้างหนังนะเพื่อให้เป็นซอฟต์แวร์ของประเทศไทยครับไม่มีการนินทาแน่นอนถูกต้องเพราะว่าสนับสนุนจริงไม่ใช่ให้เขาประสบความสำเร็จแล้วค่อยไปซับเขา